สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอครับบิดเบือนแค่ไหนใจก็ยังรักเมื่อคนที่อ้างตนเป็นนักข่าวอิสระไปถ่ายภาพคนทำผิดกฎหมายมาตรา112แล้วก็ทำผิดกฎหมายเองอีกด้วยการนำภาพที่ผิดกฎหมายทั้งเนื้อหาและการทำลายกำแพงวังไปเผยแพร่พอถูกจับก็มีสมาคมด้านสื่อบุคคลที่เป็นสื่ออาวุโสที่ครั้งหนึ่งผู้คนยกย่องว่าเป็นสื่อน้ำดีและนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศออกมาแสดงทัศนะว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดยใช้วาทกรรมว่าการทำข่าวไม่ใช่อาชญากรรมข้อความนี้ก็จริงนะว่าการทำข่าวไม่ใช่อาชญากรรมแต่เป็นสิ่งที่นักข่าวอิสระตามที่เขาอ้างนั้นไม่ได้ไปทำข่าวถ้าหากจะพูดแบบคนสมัยนี้เขาเรียกว่าเขาทำคอนเทนต์มากกว่าและคอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับคนที่เขียนข้อความบนกำแพงวังและข้อความที่เขียนนั้นก็เป็นข้อความที่ผิดกฎหมายไม่ว่าเขาจะเป็นสื่อจริงที่มีสังกัดหรือเป็นสื่ออิสระเขาก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ในการทำผิดกฎหมายดังนั้นการบอกว่าการจับกุมคนทำข่าวเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะเขาไม่ก่ออาชญากรรมจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงในความเป็นจริงที่ว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับคนเขียนข้อความที่ผิดกฎหมายบนกำแพงวังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจนว่านักข่าว2คนที่ถูกจับกุมเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดจริงสมาคมสื่ออาวุโสอาจารย์และนิสิตนิเทศศาสตร์ตลอดจนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมาอ้างเสรีภาพของสื่อโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายไม่ได้ก่อนจะพูดจาอะไรที่เป็นการบิดเบือนความเป็นจริงท่านทั้งหลายควรขอหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รู้ว่าเขาใช้ข้อมูลอะไรในการขอให้ศาลออกหมายจับการไม่มีข้อมูลไม่หาข้อมูลว่าศาลพิจารณาหลักฐานที่พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเสนอขอออกหมายจับนั้นเป็นเช่นไรพวกท่านทั้งหลายที่ออกมาแถลงการจับกุมครั้งนี้โดยเข้าข้างผู้ต้องหาท่านอาจจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลก็ได้นะสำหรับสื่ออาวุโสต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าให้สื่อรุ่นน้องเขาหมดศรัทธาและรู้สึกเสียใจที่ครั้งหนึ่งเคยยกมือไหว้ด้วยความเคารพนับถืออย่าให้สื่อรุ่นน้องคิดอยากถอนงอกเลยนะในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของสื่อท่านทั้งหลายไม่ควรเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยไม่คำนึงว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นผิดกฎหมายเป็นภัยต่อประเทศชาติหรือไม่ผิดศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือไม่ถ้าหากเรายอมให้สื่อมวลชนใช้เสรีภาพจนเกินขอบเขตพวกเขาก็จะเป็นพวกอนาธิปไตยที่ไม่เคารพกฎหมายไม่ยอมรับกฎกติกาของบ้านเมืองและบ้านเมืองก็จะเกิดความวุ่นวายเมื่อคนเลวใช้เสรีภาพแบบไร้ศีลธรรมจริยธรรมการที่ท่านออกมาประนามการออกหมายจับและแถลงเข้าข้างนักข่าวที่อ้างว่าทำหน้าที่รายงานข่าวนั้นบัดนี้ท่านคงทราบแล้วว่าตำรวจเขามีหลักฐานครบถ้วนว่าเขาไม่ได้ไปทำข่าวแต่เขาร่วมมือกับคนที่เขียนข้อความที่ผิดกฎหมายบนกำแพงวังและทางผู้บริหารสำนักข่าวที่เขาอ้างว่าเป็นสำนักที่พวกเขาสังกัดนั้นก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าในวันนั้นทางสำนักข่าวไม่ได้มีการมอบหมายให้พวกเขาไปทำข่าวดังกล่าวเป็นการตอกย้ำว่าข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาร่วมมือกับคนเขียนข้อความบนกำแพงวังนั้นเป็นความจริงอีกเรื่องหนึ่งที่บิดเบือนกันมากก็คือกรณีของตะวันและเพื่อนชายที่ก่อคดีก่อกวนขบวนเสด็จของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบอกว่าเป็นการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งเยาวชน
ที่ต้องการความทัดเทียมอยากจะบอกว่าหยุดเถอะหยุดอ้างความเป็นเยาวชนของผู้ทำผิดได้แล้วเพราะผู้หญิงอายุ22กว่าผู้ชายอายุ23กว่าทั้งสองคนบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่เยาวชนที่จะต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่และบางครั้งถ้าหากคนทำผิดกฎหมายเป็นผู้หญิงก็จะอ้างความเป็นผู้หญิงทำราวกับว่าเมื่อเกิดมาเป็นผู้หญิงได้รับใบอนุญาตให้ทำผิดกฎหมายได้ดังนั้นขอร้องว่าหยุดเถอะนะหยุดอ้างความเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะให้คนอื่นอภัยให้เมื่อทำความผิดและเมื่อทำความผิดกฎหมายก็ขอร้องว่าหยุดเถอะหยุดบิดเบือนว่าการคิดชั่วคือคิดต่างคนที่คิดต่างแต่ไม่ได้คิดชั่วที่เป็นการละเมิดกฎหมายไม่มีใครเข้าเอากฎหมายไปทำอะไรได้พึงรู้ไว้เถอะว่าอายุ22หรือ23ไม่ใช่เด็กแล้วอย่าใช้วาทกรรมว่าการดำเนินคดีกับคนวัยนี้ว่าทำกับเด็กถึงบางคนที่เป็นเด็กจริงแล้วทำผิดกฎหมายก็อย่าบิดเบือนอ้างความเป็นเด็กเพื่อปกป้องเด็กที่ทำผิดกฎหมายสำหรับคนวัย22และ23ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบคนที่บรรลุนิติภาวะนะคะถ้าผิดต้องติดคุกไม่ใช่ส่งเข้าสถานพินิจเพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ขอให้หยุดบิดเบือนก็คือหยุดอ้างว่าความพยายามที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าเป็นการปฏิรูปเพราะการกระทำที่เห็นเป็นประจักษ์นั้นมันไม่ใช่การปฏิรูปแต่มันเป็นปฏิปักษ์มากกว่าการกำหนดพระราชอำนาจและพระราชสถานะนั้นไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของพระราชวงศ์ให้มีสิทธิ์น้อยกว่าประชาชนธรรมดาด้วยซ้ำไปหยุดเถอะหยุดบิดเบือนว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสากลตามบริบทของศตวรรษที่21เพราะพระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของประเทศต่างๆนั้นไม่มีความเป็นสากลแต่อย่างใดพระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่ละประเทศเป็นไปตามบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆหยุดเถอะหยุดบิดเบือนว่าการสร้างคอนเทนต์เพื่อด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นฐานันดร4ของสังคมไม่ว่าจะเป็นประชากรฐานันดรใดเราต่างก็มีหน้าที่ทำตามกฎหมายของบ้านเมืองทั้งนั้นการทำหน้าที่โดยไม่เคารพกฎหมายไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนเราก็ทำไม่ได้ตอนนี้มีเจ้าสำนักสื่อออกมาแถลงแล้วว่าเขาไม่ต้องการให้พนักงานของเขาใช้สื่อรับใช้วาทะทางการเมืองของคนที่เป็นสื่อมวลชนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนที่ชอบอ้างเสรีภาพของสื่อต้องหยุดนะหยุดเถอะหยุดอ้างความเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อรับใช้วาระทางการเมืองส่วนตัวที่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญหยุดเถอะหยุดอ้างเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตหยุดสร้างวาทกรรมว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนอย่าพิงประชาชนเพื่อสนองความต้องการทางการเมืองของตนเลยพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้เสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไม่ใช่ทำตามอำเภอใจสำหรับคนที่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้มีตำแหน่งมีอำนาจในสังคมก็พึงระลึกไว้เสมอว่าการจะออกมาปกป้องใครไม่ควรทำโดยไม่ไตร่ตรองข้อเท็จจริงระวังจะเงิบเมื่อความจริงปรากฏเวลานี้บ้านเมืองเรามีปัญหาก็เพราะมีการบิดเบือนกันมากบิดเบือนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์บิดเบือนการดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนการสื่อสารบิดเบือนการบังคับใช้กฎหมายบิดเบือนเรื่องเสรีภาพบิดเบือนเรื่องความทัดเทียมเรามีคนชั่วคนเลวที่บิดเบือนความจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนและที่น่าเสียใจก็คือคนพวกนี้มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการสร้างวาทกรรมการสร้างสรรค์การนำเสนอและการใช้ช่องทางการสื่อสารในการจะเข้าถึงเป้าหมายตอกย้ำว่าพวกเขาคือคนที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ทุกคนมีเสรีภาพมีความทัดเทียมทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งหลงรักพวกเขาสุดหัวใจแม้บางครั้งคนที่บิดเบือนถูกจับโป๊ะได้ว่าโกหกพวกเขาก็ยังไม่คลายความรักไปได้เข้าข่ายถึงร้ายก็รักแม้รักจะร้ายสู้ทนด้านอาย
มอบใจให้ไว้เพียงคนเดียวแบบนี้ก็น่าห่วงนะครับเมื่อมีประชาชนจำนวนหนึ่งพร้อมที่จะรักคนที่บิดเบือนความจริงเพื่อสนองความต้องการทางการเมืองของตนเมื่อไหร่จะตาสว่างเสียทีนะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ